สวัสดีนะครับมาพบกันแล้วนะครับกับตันผู้นะครับ EP 2นะครับมาฟังกันได้เลยนะครับก็ตันผู้นี่คือว่ามีการได้นําไปแต่งเพื่อทําการจุ่นบางหรือไม่ครับเคยเอาไปร้องเนี่ยเคยเอาไปร้องครั้งนะครับครั้งแรกนี่ตะล่วงมีเคยนําไปร้านเคยตะล่วงเอาไปที่อําเภอจะอวดนะครับบอกแกแท้งบอกแกได้จุดนะทุกคนครับอ๋อครับพอทำตายได้จุดนะครับก็ต้องกลับมานะครับมาต้องรับมาอยู่วัดลาวนะครับถึงกลางตีช่องครับช่องไปถุงใหญ่ถุงใหญ่นะครับไปยึดจุดลงไปนะแต่ต้องไปมั่งมันหนักแค่แบบยึดคนเดียวไม่ได้ผมครับอ๋อครับตันปูนี่ก็ไม่เคยจุดนะครับตามประวัติฟังแต่ล่วงมานะครับไม่มีการจุดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็บางคนว่าท่านผู้นี่เคยไปชุนเพนะครับแล้วก็กลับมาวัดนี้เป็นความจริงไหมครับตะลุงครับไม่เคยชุนนะครับท่านผู้ไม่เคยทำการชุนนะครับถึงก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าครับว่าท่านผู้นี่ถ้าเกิดว่าเขาสนใจที่จะเอาเมียมาประทุมนี่ครับทางวัดอายประทุมไม้นะครับได้นะครับตะลุงก็ยืนยันนะครับว่าสามารถนะครับนำประทุมได้นะครับอันนี้นะครับก็ตามประเด็นดีทุกคนทุกท่านนะครับชอบตามกันเข้ามานะครับผมก็ทําประวัติท่านปู่ไว้แล้วนะครับเรื่องราวของท่านปู่นะครับที่ได้มาอยู่ที่วัดแดงแห่งนี้นะครับบ้านในเต็กครับรู้นะครับโอเคครับจะได้มาที่มาให้ด้วยอ๋อครับเรื่องโรคที่อ๋อทั้งหมดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ผมไปให้วันเร็ววัดหลังที่แม่ปากคุณหนาวครับผมถ้ารู้ว่าอันนั้นเรื่องของคุณได้การจารยาอ๋อครับขายเยอะตีต้องบอกอ๋อครับถึงเราอันที่วางจะว่าด้านแบบพอเราไปหมดเลยอ๋อครับผมถึงอันนี้ก็แค่ไม่เลยแม่งเลยอ๋อใช่จะได้เครื่องครับครับนั่นถึงท่านปู่หรือว่าไล่นี่นะครับก็อยู่กับอยู่กันจนนู่นแต่ล่วงว่าครับแนวนุ่มเลยคิดว่าก็อยู่กันจนเม็ดลมนะครับยืนยันนะครับจากตาล่วงนะครับนะครับก็ดูแลนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีบุญวัฒนาบารมีนะครับได้มาอยู่ที่วัดเอกนี้นะครับก็นี้นะครับเป็นประวัติคร่าวๆนะครับของท่านผู้นะครับก็ได้ดับความจากตะล่วงเอียดแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบนะครับและมีความเมตตาท่านผู้หรือว่าไอ้ไล่วัดแดงนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกคนทุกฐานนะครับเตียความต้นใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนทุกฐานครับผม